ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อครับและนี่คือช่วงเซลลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica นิมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับเราเริ่มต้นช่วงนี้กันด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นอนิเมะที่มีชื่อว่า Digimon Zero to the Beginning ซึ่งเป็นภาคต่อของ Digimon Adventure Last Evolution Kitsune นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดในภาคนี้จะเกิดขึ้นในปี2012ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ที่ถูกคัดเลือกนั้นอยู่ในวัย20ปีครับต้องบอกว่าในเรื่องนี้มีตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือโอวาดะรุยครับเป็นเด็กหนุ่มลึกลับที่ประกาศตัวว่าตนเนี่ยเป็นเด็กผู้ถูกเลือกคนแรกบนโลกใบนี้ฮะตัวละครนี้ให้เสียงพากย์โดยคุณก้าวเฉลิมพลผู้คร่ำวอดในแวดวงการพากย์เสียงเลยครับอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเอ็นดูและน่ารักสุดๆนั่นคืออุกามอนนั่นเองครับซึ่งเป็นดิจิมอนที่คล้ายสัตว์ทะเลดิจิมอนตัวนี้จะมีบทบาทสำคัญมากแล้วก็ให้เสียงพากย์โดยคุณนิวนะครับจะมีชื่อว่ามนัสนันนะครับเป็นนักเรียนจากการ์ตูนคลับ Academy รุ่นที่7ครับใช่ครับในวันนี้ครับเรามีบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยครับในช่วงเซลลอยด์พิกสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับช่วงเซลลอยด์พิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duckสวัสดีครับนพครับสวัสดีครับคุณแอนดี้ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างตอนนี้เนี่ยทั้งตัวมีความรู้สึกเป็น DNA ของดิจิมอนไหมโอ้ดิจิมอน DNA กับผมอยู่ด้วยกันมา20กว่าปีแล้วครับคุณอาแต่ถามว่าความเข้มข้นเนี่ยเข้มข้นขึ้นแน่นอนเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่กลุ่ม02ได้มีซีนอย่างเต็มที่ครับกลุ่มเด็กที่ถูกเลือกรุ่นที่2เนี่ยเขารอคอยมาอย่างยาวนานเพราะว่ามูฟวี่ที่แล้วก็มีซีนนิดเดียวหรือว่าจะเป็นมูฟวี่ Digimon Adventure Try ก็โผล่มาน้อยมากรู้สึกครั้งนี้แหละครับคือครั้งที่เติมเต็มความเป็น Digimon Adventure Zero Two และแน่นอนแฟนๆชาวไทยไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอย่างออกอาวุธหรือว่าองศาเดือดทุกๆอย่างคือ DNA ของเราเนี่ยเข้มข้นอยู่แล้วแล้วยิ่งมีภาพยนตร์นี้มาเนี่ยทุกๆอย่างมันปะทุขึ้นมาเต็มที่เลยครับคุณอาครับอยากให้นบฝาก Digimon Zero Two The Beginning กับแฟนๆหนังสัก4คำสัก4คำคำนี้อ่ะ On Top of Mind เลยชื่อเรื่องเลยครับ Digimon Zero Two The BeginningThe beginning คือการเริ่มต้นทำไมภาคนี้คือเรื่องราวของการเริ่มต้นล่ะเราหลายๆคนถ้าเป็นแฟนดิจิมอนอยู่แล้ว20กว่าปีมาเรามีความสุขอยู่เลยครับอิ่มเอมใจที่ได้เห็นทีมศูนย์สองมากันครบอย่างนี้แต่สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนดิจิมอน The beginning ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ดิจิมอนจะอยู่ในใจของพวกคุณแน่นอนครับนี่คือมิตรภาพยังไงล่ะไปเลย Digimon Adventure Zero Two The beginningเบื้องหลังเรื่องต่อไปแคนหนังเรื่องนี้ไม่มีใครไม่รู้จักและเป็นภาพยนตร์ไทยที่ประสบผลสำเร็จในขณะนี้นะครับนั่นก็คือที่หยดนั่นเองซึ่งไอ้คำว่าที่หยดเนี่ยมันถือว่าเป็นคำที่ทุกคนได้ยินมาจนทุกคนถามว่าแล้วมันแปลว่าอะไรเนี่ยเราก็พยายามค้นหากันนะครับคือบางคนก็บอกว่าเป็นเสียงเรียกผีก็มีบางคนบอกว่าเป็นบทสวดบางคนบอกว่าแปลว่าโอมในการสวดมนต์นี่แหละแต่ว่าย้อนกลับไปในโบราณเนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้นะครับว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ถูกต้องวันนี้นะครับแคนเราไม่รอละเรามีสกู๊ปพิเศษของทีมงานนักแสดงเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับในช่วงเซลลอยด์พิกสับสนช่วงโดย Cinemagica นิมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับที่หยดในเรื่องนี้นะคะสำหรับหนูว่าพูดถึงความรักของพี่น้องค่ะที่แบบว่าเป็นความผูกพันความรักกันแล้วก็มีความน่ากลัวของคำว่าที่หยดซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคำนี้ที่ทุกคนได้ยินกันเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนิยามมันคือเสียงเรียกผีอะเสียงนี้มาเมื่อไหร่ผีมาเมื่อนั้นสำหรับหนูรู้สึกว่าเป็นคำนึงที่เหมือนสะกดจิตเราไว้ด้วยความต้องการของคนที่พูดค่ะเป็นคำที่ถ้าได้ยินแล้วคือแบบโอ้โหไม่อยู่นิ่งเลยค่ะจะต้องแบบทำอะไรสักอย่างที่จะสู้กับคำนี้ค่ะเหมือนเป็นบทสวดอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะที่หลอนๆเวลาบทสวดนี่มาทีไรเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวของความหลอนขึ้นมาตลอดก็บทสวดของผีกลัวน่ากลัวนะขนลุกเลยเนี่ยความเข้าใจของผมเนี่ยคือมันเป็นเหมือนวลีที่ไม่มีความหมายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นคำบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งแน่นอนว่าพอไปหามาเนี่ยบ้างก็บอกว่าไปถามคนเฒ่าคนแก่บอกว่ามันเป็นคำที่เหมือนกับเป็นมนต์สะกดเหมือนคำว่าโอมที่ใช้ในการเรียกสิ่งลึกลับซึ่งตรงนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าคำนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรแต่ทุกครั้งที่ได้ยินคำนี้มันจะมาพร้อมกับความตายซึ่ง
ทุกครั้งที่เสียงนี้ดังขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแหละที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้รวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่ในแถบจังหวัดนี้ณช่วงนั้นด้วยอะครับไอ้คาถาหรือว่าสิ่งของพวกเนี้ยที่มันถูกทำเข้ามาอยู่ในครอบครัวเนี่ยถ้าให้นิยามก็คือมันคืออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นของคนในครอบครัวแล้วก็มันอยู่ที่ว่าทางออกหรือการแก้ปัญหาของคนในครอบครัวเนี่ยจะหันกลับมามองกันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาในครอบครัวควรที่จะกล้าที่จะแสดงออกในความคิดหันเข้ามาหาคนในครอบครัวปรึกษาใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆนำพาไปสู่การคุยกันของคนในครอบครัวในรูปแบบของกลุ่มของครอบครัวและช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกให้ได้เร็วที่สุดจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเสียใจหรือว่าเสียน้ำตาหรือว่าจะต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างมันเป็นคำนิยามที่ค่อนข้างกว้างแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่สวยงามมากๆแย้มทำอะไรอ่ะช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Willy Wonka and the Chocolate Factory ซึ่งฉายในปี1971มาฝากดังนี้นะครับ There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าไม่มีชีวิตแบบใดเทียบได้กับจินตนาการอันบริสุทธิ์เมื่อคุณเปิดใจให้มันคุณจะเป็นอิสระตราบเท่าที่คุณปรารถนา What happened? We lived happily ever afterคุณผู้ชมครับแคนครับหมดเวลาแล้วครับครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลอยด์กับผมวิทราและคุณแคนอติรุธนะครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมนั้นทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่เพิ่งชมรายการไปนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของเราครับเซลลอยด์ทีวีโชว์ครับเข้าไปพูดคุยกันได้ใน Facebook เซลลูลอยด์นะครับรวมถึงเรามี Instagram แล้วก็ Twitter ชื่อว่า Celluloid TV Show ก็ฝากไปกด Follow กันด้วยครับวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับEnigma The Shadow Screen นะครับณโรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex นะครับขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง CCOO ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนกลับมาพบกับเราทั้งคู่ได้นะครับในสุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ